จากนั่งเรือมาประมาณ 40-50 นาทีนะครับใช้เวลานานมากเพราะว่าพายได้อย่างเดียวที่นี่มอเตอร์ไซค์ก็ห้ามใช้จุดหมายเราละตีไม่ไกลมากนะเท่าที่ดูก็นี่ครับน้องบีมก็มาข้างหลังกำลังพายทำท่าพายมันไม่ได้พายเลยตั้งแต่แรกมันเพิ่งจะมาจับพายตอนถึงฝั่งนี่แหละตอนเปิดคลิปนี่แหละอย่าไปเชื่อมันนะมันหลอกลวงนะเนี่ยมันเพิ่งจะจับพายนะครับตอนแรกนี่นั่งมาเฉยเลยตัวทวงโอเคเอาของขึ้นครับดูดิขับจะชัดเลยตอนนี้เราก็เตรียมปักอัดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นนี่นะมารวมนะครับกับนำนำพริกมาแล้วเนี่ยหยิบนำกะทิมาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้นำกะทินะครับจริงๆยาวนำเอาผิดประเภทนะครับใช้ได้กับนำกะทิกับปลารวมนะฮะตัวนี้มาตกที่ศพแล้วก็วันนี้อุปกรณ์ที่มาใช้ก็จะเป็นรอบ Dark Devil กับสาย N จากบริษัท Attacker นะฮะตัวนี้ใช้20ปอนด์นะครับแล้วก็ตัวเบ็ดของ Attacker นะฮะใช้เบอร์วันนี้เอาเบอร์11มานะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับใช้ตัวเดียวเลยเบ็ดเดี๋ยวเราผสมเยื่อก่อนนั่นเลยตีเป็นไม่เปิดหน้าลอกไหมนะไกลไปไหมวะแถวนี้เหรอครับนั่นแถวนี้ต้องตีให้เลยพุ่นไปหน่อยอ่ะครับครับเอาอยู่ประมาณนั้นกันทางซ้ายมีอีกได้ไหมได้อีกเม็ดไหมได้ปะได้ได้ครับถ้าเอาซ้ายมีอีกได้ดูว่าขวาไปดีกว่าสี่คนโอ้ยเยอะอย่างนี้เดี๋ยวค่อยขยับเอาเดี๋ยวค่อยขยับเอานั่นแหละครับออกท้ายมาหน่อยอีกคันนึงก็ได้ใช้พ่อจะปองน้ำหนึ่งนะครับมีไซส์ครับตัวนี้นี่ดูด้วยลอกอะไรนี่ลอกเบอร์4,000นะกับสาย20ปอนด์ลื่นมากนะเท่าที่หมุนดูนะผมรู้สึกว่าใช้ดีมากแล้วเบรกเนียนมากเลยสังเกตดูนะนะดูเบรกนะเนี่ยครับคือเบรกมันสมูทมากสายไอ้นาโนอะไรนาโนไดนามิกอะไรสักอย่างเนี่ยครับเหนียวมากๆกับเหยื่อปลารวมนะมีความคุ้นชินมากเอ๊ะทำไมปลามันไม่โดดสักทีวะตกไปเหยื่อฟอมนะมันจะถึงแล้วครับฮะตะเพียนใหญ่โอ้โหมันติดข้างโอเคครับนี่เดี๋ยวไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้โหเป็นไงขวางนึกว่าไอ้ยี่สิบนี่ครับโอ้นี่ตะเพียนนะนี่จะโลกว่าเนี่ยว้าวโอ้โหตัวนี้กินตะเพียนเกี่ยวหลังตัวเลอร์อะไรเดียวเกี่ยวขีบนี่ครับรอกลื่นมากเลยแล้วก็สายมันค่อนข้างลื่นแล้วสายมันเคลือบมาด้วยตัวนี้ก็กินในลำไอ้ปลารวมนะครับกับลำกะทิโอเคนี่ตัวเบ็ดยังคมเลยของ Attacker นะครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยฮะตัวแรกแต้มที่1หัวเราะหัวเราะหายมันได้ตะเพียนน่ะฝั่งนั้นน่ะโอ้ตะเพียนซิ่งเ
เลยโหเยี่ยมหมอไปเลยดูดูครับไข่ถึงพ่อโอ้ตะกับมาเลยขนาดขนาดนี้ถือว่าใหญ่มากนะดูมันกินจนอ้วนอ่ะนะครับเป็ดเกี่ยวตามันมาเลยเป็ดโคตรคมเลยนะครับเป็ดจากแอคแทคเกอร์นะไอ้นี่ครับฝากไว้ด้วยนะหันลอกนักเดวิลรีบอ่านเลยตะเพียนอีกแล้วมาแล้วพี่มาเลยมาแล้วโอ้โหตะเพียนซิ่งสวิงสวิงสวิงอะครับสวิงยี่ศกไม่ใหญ่มากยี่ศกเห็นไหมนี่ไงปลาอะไรอ่ะยี่ศกยี่ศกน่าจะเป็นยี่ศกครับตัวประมาณสักครึ่งโลได้ป่ะสองสามโลได้อีกเดียวนวลจันทร์ขึ้นแล้วเหนื่อยมาแล้วน่าจะสัก3โลนะตัวนี้นวลจันทร์นะตัวนี้ครับนวลจันทร์ไหนเป็นไงโอ้โหลอกแม่งลื่นมากนะครับราคา800กว่าบาทโคตรคุ้มเลยดาร์คเดวิลนะฮะแล้วก็สายตัวนี้เขาเคลือบมานะครับมันจะทนรอยขีดข่วนได้เยอะมากใช้20ปอนด์เองนะนี่มาดูปลากว่าคนข้างๆไม่ได้ปลาตอนนี้ก็กำลังตาร้อนอยู่เมื่อกี้นี่ขาดไปตัวนี่ฮะน่าจะสัก3โลนะ3โลได้ครับนี่ครับดูตัวเบ็ดนี่ตัวเบ็ดของนี่แหละนะผมปลดให้ดูนะตัวนี้เป็นนี่ครับตัวนี้เป็นเบอร์10เห็นไหมอัดอย่างเดียวเลยไม่มีสะเทือนอะไรนะนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นปลารวมกับลำกะทิผสมกันนะครับโอเคโอ้โหไซโอเคเลยวันนี้เป็นตัวแรกปลาเข้าช้าหน่อยนะครับเมื่อคืนน่าจะมีคนมาลงคงลงขายอะไรเงี้ยนะครับปลาก็เลยไม่ค่อยเข้าโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพมาจนได้นะ ได้ปลาเว้ยขิงขิงนี่เป็นปลาโหน้องดีมเดินมีชีสด้วยนะเดินเอาเพนปลายมาให้นะจากเต็นท์นู่นเลยขอบคุณมากค่ะสวยและใจดีนะครับนี่วันนี้อิ่มทั้งวันโอเคครับไอ้เหี้ยปลาเล็กปลาเล็กจะอยู่แต่พี่หนึ่งตัวใหญ่นะบันทึกไหมบันทึกแดงๆเนี่ยตัวหนังสือสีแดงคือบันทึกตอนนี้เรามาเล่นตะเพียนโอ้ยเหี้ยโลดเดียวมาแล้วโอ้โหนี่กระมังเหรอเนี่ยกระมังว้าวกระมังไซส์โลนะเนี่ยเกือบๆโลอ่ะนะครับกินเหยื่อปลารวมกับลำกะทินี่รอกดาร์คเดวิลนะฮะหุ่นเนียนมากราคาแค่800กว่าบาทนะครับตัวนี้มีอะไรแล้วก็สายเอ็นนี่ลื่น20ปอนด์เอามาอัดไซส์ยี่สกไซส์ 4-5 โลสบายๆเลยตัวเบ็ดแอคแทคเกอร์เห็นไหมนี่เบอร์10โอเคปิดเลยมันถ่ายภาพหูปลาเล็กนะไม่มีตัวใหญ่แปลกมันหายไปได้ไงวะมาอีกแล้วอันนี้ปลาใหญ่ซุ้ง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 แรง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 ปลาพุ่งอุ้ยดูตัวอุ้ยกำมังสายนี้ครับสายเป็นโลอ่ะ
เอาถ่ายดีๆหน้าเสียเลยไม่ขึ้นไปครับอ่ะดูปลาก่อนโอ้ยดูตัวดีหายากนะกระมังสายอย่างเงี้ยนะครับไอ้เป็นโลเลยนี่ฮะอันนี้สายโมโนไดนามิกนะครับจากแอคแทคเกอร์แล้วก็ลอกนี่เป็นไงราคาโคตรคุ้มเลยจริงๆผมบอกเลยนี่ฮะเหยื่อปลารวมยังเด็ดนะกินทุกปลาเลยวันนี้ได้ทุกปลาเลยตั้งแต่ปลากระมังตะเพียนหมอตะกับแล้วก็ปลางวนจันทร์วันนี้ปลาใหญ่ไม่ค่อยเข้านะครับแต่ก็ผลงานก็ยังแบบยังหาตัวได้เรื่อยๆอ่ะยังมีปลาเล็กไซส์ขนาดเนี้ยมาให้เล่นนะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้จะต่ออีกวันนึงเดี๋ยวคลิปวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาตอนเย็นจะรวมปลาให้ดูว่าวันเนี้ยเราได้ปลากี่ตัวโอเคผมฝากไว้ด้วยนะอุปกรณ์แอคแทคเกอร์นะครับลอกตัวนี้เบอร์ 4,000 เหมาะกับงานหน้าดินมากนะครับหมุนเนียนนะตัวนี้โอเคไม่มั่นใจไม่ใช่ไม่ใช่ปลาอะไรวะน่าจะเป็นกระมังโอ้โหตัวอุ้ยกินปู่กระมังไซทับใจเลยครับดูโอ้ใหญ่อ่ะเกือบโลทั้งนั้นเลยนะฮะตัวนี้ก็เหยื่อเดิมนะครับตัวนี้เหยื่อปลารวมนะฮะนี่ผสมเสร็จเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ผสมน้ำตกได้เลยนะครับแล้วก็รอกดาร์กเดวิลนะครับแล้วก็สายอะไรวะโมโนไดนามิกนี่20ปอนด์นะครับกับตัวเป็ดจากแอคแทคเกอร์เห็นไหมในเดี๋ยวดูเกี่ยวปากอยู่นี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ใช้ของบริษัทนะดูนะครับใช้เบอร์11นะจริงๆคืออยากจะหายี่ศกใหญ่ๆแต่วันนี้มันไม่เข้าเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะต่ออีกวันเลยโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะเหยื่อปลารวมจากโอ่งฟิชชิ่งนะครับกินทุกปลาวันนี้ก็ค่ำแล้วเดี๋ยวจะขึ้นฝั่งนะครับผลงานก็มีเท่านี้นะครับวันนี้มียี่ศกใหญ่มันจันใหญ่เข้ามา1ตัวแล้วก็มีตะเพียนแล้วก็ส่วนมากก็เป็นกระมังนะครับปลากระมังส่วนปลาใหญ่ไม่ค่อยเข้าวันนี้แต่ก็ยังพอได้ตัวนะมีหมอตะกับด้วยได้ทุกปลาเลยนะครับสำหรับปลารวมนะครับใช้ตกได้ทุกปลานะครับแล้วก็ผสมกับลำกะทินะครับแล้วก็อุปกรณ์จากแอคแทคเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลอกดาร์กเดวิลแล้วก็สายโมโนไดนามิกนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับที่ผมทดลองให้วันนี้นะครับราคาไม่แพงตามที่แจ้งไปต้นคลิปนะครับก็หาซื้อกันได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปหรือใครที่จะสั่งไปลงร้านค้านะครับก็ติดต่อมาทางช่องทางท้ายคลิปได้เลยนะครับอุปกรณ์จากบริษัทแอคแทคเกอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยต่อตามหารถถังกันต่อนะครับอาจจะไม่เจอจะเจอเรือดำน้ำสั่งกันได้ไฟใจได้นอน